ที่มันไม่ดีแล้วถูกไหมครับบางครั้งเราก็เลือกที่จะคอมเพลนเข้าไปให้กับแบรนด์ให้กับผู้ประกอบการได้รับรู้คอมเพลนไปเสร็จก็ได้รับการเทคแอคชั่นบ้างไม่รับการเทคแอคชั่นบ้างถูกไหมครับจริงๆเนี่ย Microsoft เองก็สตัดดี้มาแล้วนะครับว่า 57% ของคอน sumer เคยเลิกใช้บริการแบรนด์มาแล้วเพราะได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีแต่ก็มีสตัดดี้การนึงบอกว่าถ้าแบรนด์จับได้ว่าเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีและแก้ไขได้ทันนั้นมีโอกาสสูงถึง 67% ที่จะ retain ลูกค้าคนนั้นได้ question ของเราวันนี้คือทำยังไงล่ะให้เรา detect เรื่องที่ไม่ดีและนำมาแก้ไขและ take action ได้อย่างทันท่วงทีคำตอบก็คือ Full Loop CX Full Loop CX เป็นระบบ Customer Experience Management นะครับที่ทำการ collect แล้วก็ evaluate แล้วก็ analyze customer feedback แบบ real time และทันทีที่ Full Loop CX detect ได้ว่าเกิด experience ที่ไม่ดี Full Loop CX จะทำการเปิดเคสและส่งเคสนั้นไปหา relevant party ทันทีแบบ real timeพร้อม SLA ที่จะ reinforce และ make sure ว่าลูกค้าได้รับการติดต่อและแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ก่อนที่เขาจะไปโพสต์โซเชียลก่อนที่เขาจะเลิกใช้แบรนด์ของเราวันนี้ Full Loop CX นะครับ utilize technology ในหมวดที่เป็น text analytics ที่เน้นการนำเอา customer voice ครับสิ่งที่ customer อยากจะบอกเรามาเป็นสิ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาขององค์กร Full Loop CX ทำงานยังไงเมื่อลูกค้าไปใช้บริการณจุดรับบริการของเรานะครับไม่ว่ามันจะเป็นคอนแทคเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปใช้บริการที่ร้านค้าหลังจากเขาใช้บริการเสร็จ Full Loop CX ก็จะทำการขอฟีดแบคลูกค้าคนนั้นอยู่ในรูปแบบไหนก็ได้นะครับจะเป็น SMS push ก็ได้จะเป็น QR code ก็ได้จะเป็นอีเมล push ก็ได้หรือว่าจะเป็น in app notification เด้งขึ้นมายังไงก็ได้ทันทีที่เมื่อเราได้รับฟีดแบค Full Loop ก็จะมองทันทีเลยว่าฟีดแบคนี้เป็น positive negativeถ้าฟีดแบ็กที่เป็น positive full loop ก็จะไปมองแล้วว่าเราออฟเฟอร์อะไรให้ลูกค้าที่ประทับใจเราวันนี้กลับมาใช้เราเพิ่มได้อีกไหมแต่ถ้าลูกค้าที่ไม่โอเคสิ่งที่ full loop จะทำคือ full loop จะขอโทษลูกค้าคนนั้นแล้วก็ขออนุญาตลูกค้าว่าผมขอส่งเรื่องนี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่มาแก้ไขให้ลูกค้าได้ไหมครับเจ้าหน้าที่แต่ลูกค้า opt in ปุ๊บ full loop เปิด automation process เลยวันนี้ full loopกำลังขับเคลื่อนให้หลายๆองค์กรพัฒนาธุรกิจของตัวเองบน approach ที่เราเรียกว่า customer centric คือการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่มานั่งวัดในสิ่งที่บริษัทอยากวัดแต่สนใจในสิ่งที่ลูกค้าอยากบอกและนำตรงนั้นมา operationalize ได้อย่างมี scale ด้วยเทคโนโลยีด้าน NLP text analytics ของเราวันนี้ความล้ำหน้าในเชิงของเทคโนโลยีด้าน NLP ของ Biskit นะครับเราทำงานระดับคอมเมอร์เชียลที่สามารถวิเคราะห์ได้กระทั่งว่าใน1ชั้นของประโยคมีกี่ใจความแต่ละใจความมีเจตนาหรือ intention ว่าอะไรเจตนานั้นเป็นลบหรือเป็นบวกและคือเจตนาและเป็นสิ่งที่อยากจะบอกเป็นท็อปิกเกี่ยวกับเรื่องอะไร Full Loop วันนี้ cover business case กว่า700 class บน7 business domain และมากขึ้นเรื่อยๆวันนี้ถ้าแต่ละท่านนะครับมาจากเซกเตอร์เหล่านี้ชาร์ปเริ่มใช้ Full Loop วันแรกได้ใช้ความสามารถของ AI เราแบบ 100% ทันทีถ้าอยู่นอกจากนี้เราขอเวลา2เดือนในการที่จะ build AI ให้เข้าใจโดเมนของท่านนะครับขึ้นมาเพิ่มได้วันนี้ Full Loop provide service อยู่ในภาษาไทยแล้วก็อังกฤษเรากำลังทำอินโดนีเซียบาซ่านะครับเป็นภาษาต่อไปของเราว่า Full Loop วันนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่มีแบรนด์ใหญ่ๆในแต่ละเซกเตอร์ adopt แล้วเรียบร้อยและวันนี้ Full Loop ก็กำลัง transform business เหล่านี้ทุกๆวินาทีวันนี้เรามีวิธีในการใช้ Full Loop ได้2แบบคือ 1. integrate เชื่อมไปกับระบบ CRM เชื่อมไปกับระบบ POS เพื่อได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Full Loop แต่ถ้าเราอยากจะเริ่มเร็วหรือเราอยากไอทาง IT มีหลายทิกเก็ตเลยที่ต้องทำเราอยากใช้ Full Loop วันนี้ไปแบบมา integrate ได้เลยครับและราคาแบบนอนนิติเกตนั้นแสนถูกเรากำลังพูดถึงต่อสาขาต่อเดือนหลักร้อยได้ทุกอย่างตั้งแต่การเก็บข้อมูลยันวิเคราะห์ยันแดชบอร์ด
พร้อมออโตเมชันทุกอย่างฟูลูไม่ได้ทำได้แค่พัฒนา customer experience แต่ยังช่วยพัฒนา strategy ด้านการตลาดยังช่วย test new product และเก็บ customer database ให้เราได้ด้วยสนใจฟูลูนะครับก็แวะคุยกับเราตรงบูธ